สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับวันนี้ชวนเพื่อนมาชิมครับมาทานด้วยกันเนาะครับถั่วทองทอดกระปอบแล้วครับผมมารีวิวให้ท่านทุกท่านชมครับผมนะครับซื้อถั่วทองมา1ถุงเนาะอร่อยเลยครับผมทอดกระปอบนะครับเป็นกับแก้มอย่างดีนะเป็นสแน็คแต่ของว่างนะครับของกับเกลียวเนาะทานระหว่างดูทีวีหรือว่าตักเพื่อนๆนะครับผมนะครับกินให้เพื่อนเนาะทานไปกินไปนะครับผมเนาะมาครับทุกท่านครับผมทานด้วยกันครับถั่วทองครับเป็นถั่วตัวเขียวกระทอดเปลือกแล้วก็ทอดกรอบนะครับหรืออบกรอบเนาะประมาณนี้ครับผมเนาะมาครับทุกท่านครับผมกรอบๆนะครับมาทานด้วยกันครับซื้อมารีวิวชวนเพื่อนทานครับผมทานด้วยกันครับกรอบๆกันเลยครับผมอร่อยอร่อยครับมาทานด้วยกันครับผมนะอยากให้เพื่อนได้มาชิมด้วยกันเนาะของอร่อยอร่อยนะครับเป็นกับแก้มที่ดีนะครับผมเนาะคู่เครื่องดื่มหลากหลายก็เลยนะครับทั้งเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะครับตัวเพศนะครับผมทั้งวิสกี้ทั้งเหล้านะครับทั้งเบียร์นะครับผมครับไวน์แชมเปญหรือว่าค็อกเทลเนาะต่างๆนะครับผมครับจะเป็นแอลกอฮอล์นะครับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือไม่ก็แอลกอฮอล์ก็ได้ครับเป็นน้ำผลไม้ก็ทานได้นะครับผมนะเป็นฟุตเช็คนะครับได้หมดนะครับผมชากาแฟก็ได้นะครับผมทั้งร้อนทั้งเย็นครับทานบนเตียงนะครับผมนะอร่อยอร่อยครับอยากให้ทุกท่านได้มาลองชิมนะครับอร่อยอร่อยครับมาครับทุกท่านครับผมถั่วทองทอดกรอบๆนะครับมาทานแน่นอนครับผมอร่อยแน่นอนครับเป็นคนเนาะเป็นมังสวิรัติเนาะบันเจนะครับผมเนาะไม่ได้ผสมอะไรคือทอดเฉยๆนะครับทานตอนท้องว่างก็ได้นะเป็นสแน็คนะครับของอบเคี่ยวครับอร่อยแน่นอนครับผมครับเชิญชวนทุกท่านมาทานแน่นอนครับผมอร่อยอร่อยครับกรอบๆครับอยากให้เพื่อนได้ลองชิมเนาะทุกท่านหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปนะครับได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับผมของขนมอบเคี้ยวนะครับผมเนาะอยากให้ทุกท่านได้ชิมด้วยกันครับผมคลิปนี้ก็จบคนนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมผมฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจด้วยนะครับจะได้ผลิตคลิปดีๆให้เพื่อนชมครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ